วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีพบกันที่นี่ไทย PBS นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางฝั่งนี้ทางพอดแคสต์นะครับแสดงความคิดเห็นได้ทาง LINE แอดของไทย PBS วันนี้พบกันสดชื่นนะฮะเปิดหน้าเปิดตาเป็นครั้งที่2ของคุยให้คิดครับเพราะว่าวันนี้ประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าการสวมใส่หน้ากากเนี่ยขอให้เป็นตามความสมัครใจและความเหมาะสมนะผมวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับคุณชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสมัครใจถ้าผมไม่สมัครใจผมยังสมัครใจจะใส่ก็ได้ใช่ไหมก็ได้ก็ได้แล้วก็ดูความเหมาะสมด้วยไงฮะไปอยู่ห้องแอร์ก็ควรต้องใส่มันตลกมากเลยเพราะว่าผมมาออกรายการนี้ไม่ใส่กลับบ้านเนี่ยนอนนี่ผมใส่เพราะผมกลัวติดนี่เอาจริงเหรอเฮ้ยยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เข้าใจใจมันยังหวั่นไหวยังหวั่นวานอย่างว่าพวก608พวกผู้สูงอายุกลัวเพราะเวลาที่เหลือก็น้อยอยู่แล้วนะอย่าไปท้าทายนะก็จะอยู่นานมันไม่ใช่608มัน768ก็เข้าใจก็ใช่60นี่มา6060แล้วก็8 โรคเรื้อรังไงแต่คุณทิชัยไม่มีโรคเรื้อรังอะไรเลยต้องถือว่าอายุไม่เกี่ยวมีแต่นิสัยวิจารณ์เรื้อรังก็ถือว่าเปิดนะยิ้มแย้มแจ่มใสนอกจากเปิดเขาประกาศลงในราชกิจจาวันที่23ใช่ครับที่จริงอ่ะที่จริงในตอนประชุมสบคเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าจะมีผลเมื่อประกาศลงในราชกิจจาวันที่23อันนั้นอันนึงนะอีกอันนึงถ้าเกิดสำหรับคนที่อยู่หน้าจออย่างเราทำรายการเนี่ยถ้าเป็นพวก608คุณทวิชัยเป็นผมเนี่ยเขาให้ใส่หน้ากากนะเว้ยยังไงไม่ไม่เว้นให้เหรอไม่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 เขาให้ใส่หน้ากากเขาเขียนเอาไว้แต่ไม่มีใครสนใจหรอกเลยจริงๆบางคลื่นบางช่องเนี่ยเขาเลิกไปก่อนจะลงในราชกิจจาแล้วก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าผู้ติดเชื้อมันน้อยอ่ะสิบเสียชีวิต10 กว่าคนติดเชื้อ 1,000 กว่าคนอะไรเงี้ยยกเว้นไอ้ที่ว่าเป็นอะไรสายพันธุ์ใหม่นะที่มันที่กำลังเข้ามาไอ้รอบมันตายเลยตอนเนี้ยแต่ตอนนี้พูดถึงเรื่องบรรยากาศเปิดแล้วเรื่องของการชุมนุมบรรยากาศเปิดเลยไงเรื่องการชุมนุมก็กำลังจะเปิดไงเอาก็ดีแล้วดิทำไมเราเอาก็อันนี้ดีแล้วใช่ไหมฮะนายกชุมนุมไม่ได้ไงชุมนุมเกิดขึ้นก่อนเองไม่คือไม่ชุมนุมนี่นะอ่ะนิดเดียวผมเบรกคุณเชนนิดเดียวชุมนุมเนี่ยเวลาตำรวจไม่รู้จะยกข้ออ้างอะไรเนี่ยมันจะบอกว่าฝ่าฝืนพระราชกำหนดพรกฉุกเฉินพรกฉุกเฉินนั่นแหละใช่ไหมที่จริงอ่ะถ้าจะให้สมบูรณ์แบบเนี่ยยกเลิกการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินไปเลยมันจะได้สถานการณ์จะได้เป็นปกติซึ่งยังไม่มีวี่แววใช่ใช่ว่าจะยกเลิกพรกฉุกเฉินตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ย2 ปีกว่านี่อยู่ในมีการยกเลิกอยู่ในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยาวนานมากดีว่ามันไม่ได้เอาไปใช้เป็นเครื่องมือถ้าเป็นต่างประเทศนะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยเอาไว้เป็นเครื่องมือในการจับนักการเมืองฝ่ายค้านฝ่ายเคลื่อนอย่างในฟิลิปปินส์คุณชัยครับสมัยมาโกสอ่ะแล้วตอนนี้เขาที่นี่ก็ใช้จับใครต่อใครด้วยพรกฉุกเฉินใช่ใช่คือคนนี้ไงก็อ้างอย่างนี้ไงแล้วคิดถึงถ้าผมเป็นไวรัสโคโรนาไวรัสผมจะประท้วงว่าเพราะว่าผมเนี่ยกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วคุณยังฉุกเฉินอยู่ผมอุตส่าห์อ่อนตัวลงแล้วคุณยังใช้ฉุกเฉินนี่ไม่แฟร์กับโรคนะถูกต้องผมว่าแกใช้จนถึงกรมประชุมเอเปกอ่ะนั่นแหละเหรอผมว่ายาวอ่ะผมว่ายาวจนกว่าเรื่องตั้งใหม่ยาวสั้นไม่สำคัญคราวนี้คราวนี้กทมที่คุณพูดเนี่ยเพราะว่ากทมก็เอาละคุณชาชาติตอนนี้เราเปิดพื้นที่ให้7 แห่งเพื่อใครจะมาชุมนุมอ้าวก็เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญไงแล้วก็เป็นหน้าที่ของแต่ละท้องถิ่นด้วยนะที่ต้องจัดพื้นที่เพื่อการแสดงออกของประชาชนอ่ะไม่ให้ชุมนุมเกะกะใช่ใช่ต้องจัดแต่คุณบอกผมหน่อยสิว่าพรกฉุกเฉินยังมีอยู่มีครับการชุมนุมจัดได้จัดได้ต้องขออนุญาตแต่ต้องขออนุญาตครับขออนุญาตอะไรตอนไรมันมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะอีกอันนึงพรกฉุกเฉินนี่เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดเท่านั้นแต่ว่าก็ใช้อย่างอื่นด้วยแหละเดี๋ยวที่บอกว่าเกี่ยวพลังงานยังไงดิอาจารย์ตกลงคุณชาชาเป็นผู้ว่ากทมคนแรกที่จัดสถานที่
เพราะถ้าแต่เป็นแต่ก่อนเนี่ยผู้ว่าคนก่อนก็เพียงแต่บอกช่วยจัดรถให้ใช่ไหมจัดรถสุขารู้สึกที่จัดทางจัดน้ำไปให้อะไรเงี้ยนะแต่สมัยอัศวินนะไม่จัดให้นะไม่จัดเหรอไม่จัดไม่จัดแล้วทำไมมีบางแห่งไม่จัดไม่จัดบางการชุมนุมจัดบางการชุมนุมไม่จัดมันมีสองแบบฮะที่จัดให้แบบไหนที่เป็นโปรรัฐบาลจัดให้แบบไหนที่เป็นฝ่ายค้านรัฐบาลไม่จัดให้ก็มีแบบจัดนะคือจัดก็คือมีอะไรห้องน้ำห้องส้วมไม่เอามาให้นะจัดการซะเลยผู้ชุมนุมต้องไปขุดส้วมเองมันเป็นแท็กติกอย่างนึงของฝ่ายรัฐบาลที่ต้องการที่จะสกัดการชุมนุมคือถ้าผมไม่จัดรถสุขาให้คุณน่ะคุณจะอั้นได้นานเท่าไหร่โอ้ยผมเปิดท่อระบายน้ำกันแล้วที่ผ่านมาเขาเป็นอะไรเบสิกมากที่ผ่านมาเขาเลยขุดเองแล้วเอาผ้ายางกั้นใช่ก็ใช้ท่อระบายน้ำนั่นแหละจริงอ่ะจริงอ่ะจริงจริงผมก็ใช้พรบความสะอาดเล่นคุณเลยนะก็ใช้ไปใช้ไปตอนนี้ว่าเขากำหนดที่ใช่ไหมมีที่ไหนบ้างที่ครับมีเจ็ดที่ครับลานคนเมืองลานคนเมืองพระนครที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงแล้วก็ที่นี่ฮะใต้สะพานราชวิภาใต้ราชวิภาแล้วก็ลานจอดรถครับสำนักงานเขตพระขนงแสดงมันต้องกว้างมากกว้างมากศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติที่มีบุรีครับแล้วก็ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติที่ทุ่งครุแล้วก็สวนมณฑลพิรมที่ตลิ่งชันสวนมณฑลพิรมนี่ใช่ใต้สะพานพระราม8มั้ยที่ตลิ่งเค้าบอกตลิ่งชันน่าจะคนละที่นะไม่เป็นไรคราวเนี้ยครับแล้วกลุ่มที่มาดินแดงบ่อยๆเขาจะมาใช่เดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวกำลังจะอธิบายไม่กำลังจะเข้าตรงนี้คือเท่าที่ดูทั้งหมดเนี่ยที่มันน่าจะสอดคล้องถ้าเขาจะชุมนุมนะลำดับแรกเลยเนี่ยน่าจะเป็นลานคนเมืองเพราะมันใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปมาสะดวกแล้วก็ใช้ได้อยู่ตรงแถวเสาช้าแต่ถ้าเป็นกรณีไปไอ้นี่ก็ยังพอได้นะศูนย์เยาวชนอะไรดินแดงเนี่ยแล้วก็ใต้ทางด่วนไอ้ใต้ตรงเส้นก๋วยเตี๋ยวตรงวัดราชวิภาน่ะก็พอได้แต่ที่เหลือเนี่ยผมว่าเขาไม่ไปหรอกหน้าลานจอดรถเขตพระขนงเอ่ยไปนู่นอะไรอ่ะนู่นอ่ะมีนบุรีเงี้ยนะทุ่งครุเงี้ยโอ้โหใครจะไปวะก็เป็นออปชั่นไงคุณไม่ใช้ก็ได้แต่เราเปิดให้ใช้แต่เราเวลาเขาชุมนุมจริงเขาไม่ได้ชุมนุมที่นี่หรอกก็ไม่มาหรอกเขาไม่มาหรอกแต่ว่าอาจจะทำให้คล้ายๆกับว่าเอ้ยผมเปิดให้คุณนะถูกต้องเพราะว่าตอนหาเสียงอ่ะถ้าเกิดคุณไปชุมนุมที่อื่นนี่นะแล้วมีปัญหานี่นะผมก็เปิดให้คุณแล้วอย่างเงี้ยคือเป็นข้ออ้างทำให้ผู้ชุมนุมก็ต้องคิดนะว่าเฮ้ยยังไปอยู่ถ้าอย่างนี้ชาวบ้านไม่ถ้าอย่างนี้ชาวบ้านไม่ด่าไงรถไม่ติดอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูตอนนี้มีคนจองจะไปใช้เยอะแล้วมีกลุ่ม Vivo กลุ่มนักเคลื่อนไหวเก่าฮะสามนิ้วจะรับผมไม่ประท้วงผมไปขอใช้ได้ไหมก็ต้องแจ้งว่าเพื่ออะไรอ่ะก็จัดกิจกรรมขออนุญาตต้องขออนุญาตได้ไหมถ้าเป็นกิจการสาธารณะก่อนที่คุณวิชัยจะไปชุมต้องขอครับคุณจะต้องทำเรื่องขอก่อนตำรวจก่อนใช่ไหมไม่ขอตำรวจก็เรื่องนึงเพื่อขอจัดการชุมนุมแล้วขอใช้สถานที่อันนี้มันมีรายละเอียดว่าจะต้องติดต่อทางราชการทางกทม.เขตไหนยังไงอะไรเงี้ยมันไม่สำหรับคนที่เคยชินกับการชุมนุมไม่สนุกหรอกใช่อย่างนี้มันไม่ธรรมชาติการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินัดหมายกันที่นั่นนัดหมายกันที่นี่แบบไม่ต้องรู้ตัวไม่ถึงรู้ตัวเขาก็ต้องมีสัญลักษณ์นี่พูดจากจิตวิญญาณของผู้เคยประท้วงนะไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์คุณต้องไปสี่แยกมันต้องเป็นที่ประชาธิปไตยใช่ใช่มันต้องมีจุดที่จุดที่สะท้อนถึงสัญลักษณ์ของการประท้วงคุณดูที่เขาเลือกสิการชุมนุมหลักๆนะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยชัดเจนชัดเจนชัดเจนต่อต้านเผด็จการต้องประชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใช่ไหมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอันนี้เป็นเหตุว่ามันเป็นที่คนไปมาเยอะคนจะได้รู้ว่ามีการชุมนุมใช่ไหมอีกที่นึงคือสี่แยกราชประสงค์แล้วก็ตรงอีกที่นึงสี่แยกปทุมวันอันนี้เป็นสี่ที่ฮิตทำไมผู้ว่าชาติชาติไม่จัดที่สี่ที่นี้ผมว่าจัดภายใต้ไม่ใช่คุณชัยไอ้ตรงนั้นมันเป็นกลางสี่แยกอนุญาตไม่ได้ที่แล้ว7จุดเนี่ยจะมีไฟมีน้ำให้นะนี่มีปลั๊กสำคัญมากคือปลั๊กเสียบไฟไว้จะขึ้นเวทีเนี่ยนะเสียงเสริงเนี่ยนะใช่แล้วจะต้องมีที่เสียบเวลาอัพไอ้นั่นอ่ะแบตหมดแบตหมดอ่ะอย่าลืมนะความอันสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้เขาเรียกโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะสำหรับการอินฟราสตรักเจอร์นั่นแหละการประท้วงเนี่ยนะเดี๋ยวพอมีใครไปขอใช้คงมีนักข่าวไปทำข่าวต้องรอดูอ่ะแล้วเราคอยดูอ่ะว่าเขาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกยังไงใช่ใช่ตอนนี้คุณชัดชาติเนี่ยซาลงหรือยังยังยังเลยเหรอยังโอ้ยกลับพุ่งพรวดพลาดเลยเหรอตอนเช้าไป
ไฟไหม้บ่อนไก่กลางคืนไปคุยกับ FCCT นักข่าวต่างประเทศเลยดึกๆกลับไม่ดับไม่นอนเลยไม่หลับไม่นอนนิดหน่อยแล้วเมื่อก่อนมุดไปดูที่ดินแดงเนี่ยตื่นเช้าตีสี่ตีห้าวิ่งพวดพลาดอย่างนั้นนะวิ่งโยนระวังเดี๋ยวคนหมั่นไส้ตีกระบาลระวังเดี๋ยววิ่งตอนตีห้าใครจะกล้าท่านเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีนี่ล่าสุดมีเรื่องน่าสนใจว้าวๆๆๆเมื่อวันศุกร์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยระหว่างที่กล่าวปัจฉิมปัตกถา90ปีประชาธิปไตยก็คือ24มิถุนายนตอนหนึ่งบอกว่าตอนนี้ผมมี2ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งแรกผู้ว่าราชการกทมครับสองตำแหน่งที่2แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยบัญชีรายชื่อเพื่อไทยเฮ้ยทำไมเป็นงั้นคุณชาชาบอกถึงแม้จะออกจากความเป็นสมาชิกพรรคมาแล้ว 2-3 ปีครับแต่ตำแหน่งที่2ไม่มีที่ลาออกใช่ๆๆเราเคยพูดไปแล้วไม่มีเงินเดือนไม่รู้จะไปลาออกที่ไหนอ้าวเอาไงอ่ะตกลงถ้าผมไม่อยากเป็นนายกแล้วอ่ะผมจะไปบอกใครอ่ะไม่ได้นั่นน่ะสิเพราะก็จะไปขอถอนชงถอนชื่อก็ต้องแก้พรรคเพื่อไทยให้คุณถอนชื่อผมบอกแต่มันเป็นเรื่องตั้งแต่ตอนนั้นแล้วสมมติว่าตอนนี้คุณชาชาไปบอกพรรคเพื่อไทยบอกคุณเอาชื่อผมออกจากแคนดิเดตนายกไม่ได้พรรคเพื่อไทยทำยังไงอันนี้ผมไม่รู้จริงครับอันนี้คุณไปหากฎอันนี้ต้องไปอ่านว่าในข้อกฎหมายเรื่องการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้งเนี่ยถ้าจะถอนมันมีวิมันมีทางแบบว่าคือถ้าเกิดเขาไม่รับมันเสนอชื่อไม่ได้แต่เมื่อมีชื่อแล้วเนี่ยถอนไม่ได้ถ้าเจ้าตัวเขาไม่ถอนชื่อเนี่ยหรือถอนไม่ได้เนี่ยผมว่าน่าจะถอนไม่ได้มันก็มีวันหมดอายุนะมันเหมือนตามสภาไงพอปีหน้าเดือนมีนาเขาหมดอายุแล้วไม่แต่ว่าไอ้ทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีวันหมดอายุเดี๋ยวผมไปทำการบ้านให้เดี๋ยวผมไม่ได้คิดนะผมแค่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยไม่ได้ทำการบ้านไปทำมาให้โอเคคุณทำการบ้านมาคุณขนาดคุณชัดชาติเจ้าตัวยังไม่รู้จับยังไงเลยใช่ใช่คุณจะเข้าใจว่าไม่มีช่องออกไม่มีช่องไม่มีช่องออกในแง่ว่าถ้าเกิดจะถอนชื่อเนี่ยพรรคการเมืองต้องทำยังไงน่าจะผมแนะนำคุณชาติชาติเลยแถลงการเขียนขึ้น Facebook แถลงข่าวเปิดแถลงข่าวข้าพเจ้าขอลาออกจากตำแหน่งแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรุณาอย่ามายุ่งกับผมถ้าจะเอาใหม่4ปีแล้วค่อยมาพูดกันใหม่ผมเสร็จจากผู้ว่ากทมก่อนโอ้นี่หลายคนทำได้ไม่งั้นมันสับสนไม่งั้นพรรคเพื่อไทยก็ลำบากอักใช่ไหมพรรคเพื่อไทยก็เนี่ยตอนนี้เปลี่ยนไม่ตอนนี้เป็นปัญหาพรรคเพื่อไทยก็นั่นไงพรรคเพื่อไทยตอนนี้มีครอบครัวมีหัวหน้าครอบครัวมีผู้บริการครอบครัวมีผู้บริการด้วยแล้วถ้าสมมติจะบอกว่าเลือกตั้งคราวหน้ามันต้องคิดแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใครจะมาเป็นแคนดิเดตนายกใช่ใช่ใช่ตอนนี้สมมติว่ามีคนคิดว่าคุณอุ้งอิงน่าจะเป็นแคนดิเดตนายกจะเอาชื่อคุณชาชาออกหรือเปล่าไม่ได้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 นี่ไงคนละแปลว่าเพิ่มไม่ไม่ไม่อันนั้นทำก่อนการเลือกตั้งก็นี่ใกล้แล้วนี่ไม่ใช่คือของไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยทำก่อนการเลือกตั้งคราวนี้ครั้งหน้าที่จะมีการเลือกตั้งก่อนจะมีการเลือกตั้งทั่วไปกฎหมายบังคับให้พรรคการเมืองต้องเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีใหม่ใช่ถูกต้องใหม่จำนวนไม่เกิน3ชื่อแต่จะเสนอชื่อเดียวก็ได้หรือเสนอ2ชื่อก็ได้ซึ่งอันนี้จริงๆเนี่ยเป็นปัญหาของพรรคพลังประชารัฐเป็นปัญหาพรรคพลังประชารัฐเรื่องคุณประยุทธ์ว่าจะเอายังไงแต่ว่าของคุณชัดชาติเนี่ยทุกคนเข้าใจว่ายังไงยังไงมันก็ไม่มีการโหวตเพราะฉะนั้นเนี่ยแกจะออกไม่ออกอะไรมันก็ไม่สำคัญเพราะเขาไม่ได้โหวตให้แกเป็นนายกแล้ว มันโหวตแค่ครั้งเดียวตอนที่คุณประยุทธ์มาโหวตชนะคใครวะลืมชื่อไปแล้วมันออกจากวงจรไปนานธนาธรชนะธนาธรครั้งเดียวถ้าจะมีการเลือกอีกครั้งนึงเนี่ยจะต้องนายกต้องลาออกหรือว่านายกต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งอันนี้มันไม่เกิดไงมันไม่เกิดขึ้นแต่ที่คุณชาติชาติพูดเนี่ยแสดงว่าอยู่ในใจนะเรื่องนี้ติดไม่เพราะทำให้แกเนี่ยลิงก์กับเพื่อไทยทำให้คนดูว่าเฮ้ยมึงไม่อิสระจริงแล้วทำไปทำมาคนก็ตั้งข้อสงสัยแต่ใกล้ๆบอกนี่ตอนที่สมัครผู้ว่าบอกว่าถึงแม้เป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีอ่ะแล้วถ้าเป็นไปได้นะผมก็ไม่เป็นอันนี้พูดตอนก่อนลงคะแนนเสียงไม่มีประโยชน์พูดตอนนั้นไม่ประโยชน์ไม่ประโยชน์พูดตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ใช่ที่พรรคเพื่อไทยต้องเอาประกาศไล่จัดจ้างออกมาคุณชาชาติคุณสุชาติไปสัมภาษณ์ลูกชายใช่ไหมแซนดี้อ่ะแซนดี้เนี่ยใช่ผมก็ได้มาคุยสนุกครับแต่ว่านักข่าวไม่ได้ยินไปถามคุณชาชาติครับไปถามคุณชาติชาติบอกว่าเนี่ยลูกจะมาช่วยอะไรเนี่ยนะคุณชาติชาติโอ้ยไม่เอาไปไกลๆเลยเอาไม่คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการเสนอมันมีการคือผมจำไม่ได้แล้วมีอะไรสักอย่างคือเขาไปตรวจดูอ่ะ
ว่านักการเมืองที่เป็นสสที่เป็นสวเนี่ยเขามีสิทธิ์ได้ตั้งผู้ชำนาญการที่8ผู้ช่วยทั้งหมด8คนกินเงินเดือนประมาณแสนกว่าบาทแล้วก็ปรากฏว่าในนั้นน่ะมันมีการคล้ายๆว่ามึงตั้งให้กูตั้งให้มึงอันนึงสุดช่วยสุดช่วยมีสุดช่วยแล้วก็ยังมีแบบว่าตั้งญาติตั้งเยอะเต็มไปหมดเลยอ่ะนะ 5-60 คนน่ะตรงเนี้ยแล้วเผอิญจังหวะเนี้ยคุณสุทธิชัยเนี่ยแกก็ไปสัมภาษณ์คุณแสนดีคุณแสนดีก็นี่เป็นเรื่องเด็ก็คุยกันธรรมดาธรรมดาแต่ว่าจังหวะนี้พอดีที่จังหวะนี้พอดีใช่จังหวะนี้พอดีไงทัชชาเขาถึงเดือดร้อนไงเพราะคุณสุทธิชัยเออผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่ตั้งใช่เนี่ยตัวไปดูหน่อยไหมไปดูหน่อยไหมฟังก่อน Has your dad told you what he wants you to help him out in what area not really am I not really I'm just going to be there to observe you know ถามว่าคุณพ่อ been following his life for a long time you know every video of him live in his Facebook yeah I've been commenting a bit so yeah uh-huh. I might be his biggest critic บอกว่าถามว่าคุณพ่ออยากให้ทำอะไรบอกว่าก็ไม่ได้บอกอะไรชัดเจนก็คงจะไปเป็นผู้สังเกตการขอผู้ว่ากทมแล้วก็จะดูกิจกรรมทั้งหลายแหล่ดูวิดีโอดู Facebook ทั้งหลายแหล่แล้วก็ไม่แน่นะแสนดีบอกว่าเขาอาจจะเป็นคุณแสนดีเองอาจจะเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้ว่าก็ได้นะเห็นไหมครับไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วยอาจจะกลับมาเป็นคนวิจารณ์พ่อก็ได้หมายความว่าไม่ใช่มาเป็นสตาฟนะไม่ใช่ถึงมาก็ไม่ได้แล้วไม่เขาตั้งเต็มหมดแล้วเขาตั้งเต็มถังแล้วไม่ว่าจะเป็นรองผู้ว่าเลขานุกรเลขานุการผู้ว่าผู้ช่วยคณะที่ปรึกษาเขาตั้งเต็มแล้วไม่มีที่ให้แสนดีแล้วใช่ก็เป็นผู้วิจารณ์แต่ว่าฟังดีแสนดีก็คือต้องขึ้นใหม่ที่บอกว่าพ่อเนี่ยฉันจะไม่ไปใกล้พ่อขนาดนั้นหรอกจะกลับไปเป็นผู้สังเกตการดีกว่าแล้วก็เนี่ยได้ติดตามวิดีโอของพ่อทุกชิ้นดูหมดแล้วแล้วก็บางครั้งเนี่ยเพราะตัวแสนดีเองอาจจะต้องเป็นนักวิจารณ์พ่อก็ได้ใช่คริติกไงก็โอเคแล้วก็ความจริงพูดต่อไปหลังจากนี้อีกก็บอกว่าความจริงเนี่ยคุณพ่อเป็นนักการเมืองต้องฟังฟีดแบคคนเขาก็จะเป็นหนึ่งในคนให้ฟีดแบคนี่ฉะนั้นเป็นรุ่นใหม่ตกลงจะไม่เรียนปริญญาโทแล้วใช่ไหมจะเรียนคือกลับมาปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งเพราะว่าก่อนที่อเมริกาเขามีหลักเขาไม่ลีฟเยียร์ให้หยุดให้หยุดเฉยให้หยุดแก๊ปเยียร์ปีหนึ่งเนี่ยแล้วปีเนี้ยเขาเล่าว่าเขาอยากเป็นนักเขียนเขาไม่อยากจะมาทำงานทางด้านการเมืองอะไรหรอกแต่ว่าไอ้คำเนี้ยนักข่าวไปได้ดูคลิปนี้ก็เลยไปถามคุณชัชชาติคุณชัชชาติตอบว่าเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยฟังชัชชาติเป็นเรื่องเลยเห็นน้องแสนดีให้สัมภาษณ์ว่าจะกลับมาช่วยงานพ่อปีนึงจะมาช่วยดียังไงคะโอ้ยไปอยู่ห่างเลยไม่เป็นไรแต่ที่ยังไม่สนใจมากคือเรื่องครอบครัวนี่เราคงไม่เอาเข้ามายุ่งกับเรื่องงานก็อาจจะเขียนหนังสือเขียนนักข่าวอะไรก็ทำไปอ่ะแต่ว่าแนวคิดเราคือไม่เอาเข้ามาเกี่ยวข้องเอ้าผมไม่ได้ฟังไงเนี่ยโอ้ให้สัมภาษณ์เหรอไม่กล้าดูเลยอ่ะไม่รู้แกพูดอะไรเนี่ยครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาให้สัมภาษณ์นะเห็นยังตกใจเลยตอนนั้นครับอ่ะอย่างนี้ไปทางคุณชัชชาติตกใจอย่างนี้คุณชัชชาติต้องไปเปิดสุทธิชัยไลฟ์ไปฟังแล้วก็ไม่แล้วก็ไปกอหนังกลับดูตั้งแต่ต้นจนจบอะแต่ประโยคแรกของคุณชัชชาติไปไกลๆเลยธรรมดานะมันมาในบริบทที่ผมพูดได้ไงจังหวะพอดีก็คือจริงๆเนี่ยแกก็โดนเรื่องแบบว่าเรื่องที่คล้ายๆกับว่าเป็นไซเอฟเฟกต์อ่ะเป็นเรื่องข้างเคียงอ่ะอย่างเรื่องบ้านจำได้ไหมเงียบไปละจบเลยจบในตัวแล้วแกอธิบายก็จบละเรื่องบ้านที่แกไปซื้อแล้วบอกมันมีการแจ้งรายบัญชีปปช.อะไรครบถ้วนไหมอะไรไหมใช่ไหมคือประเด็นของคุณชัชชาติเนี่ยนะผมว่ายังเกาะติดกับการเมืองไทยในลักษณะเปรียบเทียบไอเนี่ยคู่เทียบตอนเนี้ยคือจะโดนตลอดอ่ะครับเขาท่าทีของอย่างชาติชาติเขาจะเปิดเขาจะแบบเอื้อเฟื้อมีเรื่องไปถึงที่คุยแบบอะไรเงี้ยคราวเนี้ยอย่างนายกอ่ะคือบางทีแกรับเรื่องไว้เยอะมากผมว่าบางทีแกก็จัดตารางเวลาไม่ถูกแล้วตอนนี้เปลี่ยน strategy คือก่อนหน้านี้นายกพยายามให้สัมพงษ์สัมภาษณ์นะแต่ตอนหลังไม่รู้ใครไปเป็นกุนซือบอกว่าตอนนี้เวลามีอะไรเนี่ยจะใช้โฆษกไม่สัมภาษณ์ไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ให้ไม่ตอบอะไรแต่ไลฟ์สดมากขึ้น
ไม่รู้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าธนากรพูดจะให้ธนากรเขาเป็นคนมาตอบเยอะขึ้นแม้แต่ไปสภาก็ไม่ไปโดนด่าเลยนั่นโดนด่าเลยเนี่ยกระทู้สดใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นในสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการตั้งกระทู้สดใครตั้งโดยคุณพิธาใครอ่ะพิธาพิธาเนี่ยใครหัวหน้าพรรคก้าวไกลนามสกุลอะไรหรอไปไม่ถูกเลยพิธาลิ้มเจริญรัตน์ใช่ไหมเว้ยตั้งกระทู้สดถามเรื่องวิกฤตพลังงานเงินเฟ้อของแพงจะแก้ปัญหายังไงถามใครถามนายกรัฐมนตรีแล้วนายกไม่มานายกมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมไม่มาอีกคุณอาคมติดภารกิจมอบหมายรัฐมนตรีช่วยสันติพร้อมพัฒน์คุณสันติติดภารกิจประชุมกรรมาธิการอะไรสักอย่างนึงใช่ไปที่ใจที่หลังประชุมกรรมาธิการปรากฏว่าไม่มีใครชี้แจงแทนเอ้าจะติมาแล้วไม่มีคนชี้แจงอ่ะก็คุณสุชาติตันเจริญอบรมอบรมต้องไปฟังโอเคอาจารย์ไปฟังก่อนนะโอ้นี่อันนี้มีความหมายทางการเมืองมากนะครับเรามีข้อบังคับ151เนี่ยท่านควรจะต้องมาตอบเองให้เกียรติสภาหน่อยแต่ไม่เป็นไรถึงว่าท่านจะติดภารกิจท่านก็ต้องมอบหมายบุคคลใดที่สามารถจะมาตอบได้นะครับอย่างรัฐมนตรีคลังไม่ว่างรัฐมนตรีช่วยไม่ว่างเนี่ยรองนายกได้ไหมที่รับผิดชอบกระทรวงการคลังหรือใครที่มีความรู้นะครับที่พอจะมาตอบได้ก็ฝากท่านด้วยเพราะนั้นเรื่องการมอบหมายเนี่ยขอกำชับอีกครั้งหนึ่งว่าการมอบหมายอย่าสั่งเหมือนทหารคือสั่งไปแล้ว ก็ถือว่าสั่งไปแล้วจบกันไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าสั่งเหมือนพวกเรานักการเมืองหน่อยสอบถามกันหน่อยว่าว่างไม่ว่างนะครับตอบได้ไหมอย่างนี้ถึงเรียกว่ามอบหมายถ้ามอบหมายเฉพาะสั่งอย่างเดียวแล้วไม่มีคนมาตอบเนี่ยไม่ใช่มอบหมายหรอกครับอย่างนี้ผมถือว่าไม่รับผิดชอบต่อสภาฝากท่านรัฐมนตรีนิพนธ์เรียนท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับว้าวแรงไหมแรงเพราะจะกำลังจะย้ายพักใครจะย้ายพักตกลงจะย้ายพักย้ายพักโดเอ้ยครั้งหน้าไม่ลงสมัครในนามพรรคพลังประชารัฐแล้วนี่ชัดเจนนะอันนี้พูดล่วงหน้าได้เลยเพราะไม่งั้นของไม่ขึ้นขนาดนี้เฮ้ยแต่คุณสุชาติเนี่ยก่อนหน้านั้นเคยมีครั้งหนึ่งนะครับเป็นประธานแล้วก็ตั้งกระทู้สดนี่แหละเรื่องการปกครองท้องถิ่นเนี่ยแล้วไม่มีใครมาชี้แจงคุณสุชาติก็เลยฝากคือคุณนุพงศ์มอบหมายคุณนิพนธ์ครั้งนู้นนะนิพนธ์บุญญามณีคุณนิพนธ์ไม่มาไม่มีใครชี้แจงเหมือนกันก็เป็นสภาเดือดคุณสุชาติเลยฝากบอกนะฮะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์ช่วยไปบอกรัฐมนตรีมหาไทยหน่อยว่าจะมอบใครมาเนี่ยต้องดูคนที่เหมาะสมและว่างหรือไม่ว่างฝากบอกในฐานะคนเป็นรัฐมนตรีเก่าอรอบสองแล้วนั่นคือรอบกว่าด้านนั้นก็แสดงคุณสุชาติมีบทนี้มาสองครั้งอะนายกฉุนนะฉุนไหมฉุนฉุนนายกตัวนายกนายกฉุนนายกฉุนครับนายกเนี่ยบอกว่าแกตอบภาพกว้างแล้วก็วันนั้นมันมีกระทู้เนี่ยสามเรื่องนะมันไม่ได้วางแผนเรื่องนี้แต่ก็ได้มอบหมายไปแล้วนักข่าวก็ไปบอกถามว่าเนี่ยเนี่ยที่สุชาติพูดเมื่อกี้เนี่ยแรงเกินไปไหมแรงเกินไปไหมนักข่าวถามชี้นำนะอย่างนี้นายกตอบว่าก็ไปคิดกันเอาเองโอ้แต่โกรธนะถ้าตอบนี้โกรธผมจะบอกให้อย่างนี้โกรธนะไม่คือพูดง่ายๆว่าด่ากลางสภาว่าไม่รับผิดชอบอ่ะใช่ไหมเนี่ยเรื่องเนี่ยแกจะเป็นอย่างนี้แกจะเจอเรื่องอันนี้เขาเรียกด่าหรือว่าทำไมนะสั่งสอนกำชับใช้คำว่ากำชับคือเขาใช้คำว่าไม่รับผิดชอบไม่รับต่อสภาแต่ผมมองได้สองแง่แง่หนึ่งเนี่ยคุณสุชาติในฐานะทำหน้าที่ประธานสภาก็ต้องให้ดูถูกต้องแล้วถ้าสมมติว่าทางรัฐบาลไม่ส่งคนมาตอบมอบหมายไปมอบหมายกี่ชั้นกี่ตอนท้ายที่สุดไม่มาเนี่ยนะไม่ถูกต้องสองที่บอกว่าสั่งแบบทหารไม่ถูกคุณสุชาติพูดไม่ถูกสั่งแบบทหารจะไม่เกิดอย่างนี้ใช่ใช่สั่งแล้วมึงต้องมาต้องมาซึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าทหารจะเคืองไหมสั่งแบบทหารไม่สั่งแบบทหารนะไม่มาไม่คือในเวอร์ชั่นของสุชาติเนี่ยเขาเข้าใจว่าสั่งแบบทหารเนี่ยสั่งแล้วจบสั่งแล้วไม่ต้องอะไรต่อคือไม่ดูว่าใครมาได้ไม่ได้ไม่รู้มันจะต้องมีคนมารับผิดชอบทำมามันต้องมีคนคือเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะคำว่าสั่งแบบทหารน่ะแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เพราะสภามันมีคนมาตอบมันตอบมัน
โยนไปทีละสเต็ปอ่ะก็รัฐมนตรีอาคมไม่ว่างรัฐมนตรีสันติไม่ว่างมันก็ไม่มีคนมาตอบครับอ่ะอันนี้อาจจะมองในแง่ว่าพอถึงช่วงท้ายๆอ่ะของไอ้สภาเนี่ยครับรวนละมันจะต้องมีแบบว่าออกฤทธิ์ออกเดชกันส่วนหนึ่งก็จะเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนขั้วสลับข้างแล้วก็ต้องการมีโปรไฟล์อะไรก็ได้แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนายกก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่ามอบหมายไปไม่มีใครมาตอบถ้าเป็นคุณวีระเป็นคุณวิสุทธ์เนี่ยแล้วคุณเป็น CEO อ่ะแล้วคุณสั่งแล้วคนที่คุณสั่งไม่สั่งสั่งต่อท้ายสุดไม่มีคนไปแบบงั้นคนที่รับผิดชอบต้องสันติจากอ้าวทำไมล่ะอ้าวก็นายกเขามอบหมายให้สันติให้อาคมแล้วอาคมเขาก็มอบหมายให้สันติคนที่รู้ว่าจะต้องมาตอบคือสันติซึ่งก็ไม่มาเลยซึ่งก็ไม่มาเขาก็อยู่ในสภาก็ติดประชุมกรรมการก็ติดมึงก็ออกมาสิเหรอประชุมกรรมการให้ความสำคัญมึงจะติดขนาดไหนเล่าก็ต้องรู้อีกอันหนึ่งนะโทษนะเธอที่ทางรัฐพยายามชี้แจงก็คือว่าเฮ้ยกระทู้มาตอนเช้าเวลาไม่กี่ชั่วโมงแล้วมันด่วนมากต้องตอบดิทุกคนก็ติดภารกิจไงก็ต้องมไม่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 อ้างไม่ได้อ้างไม่ได้คือประเด็นน่ะผมจะคิดผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่าครับทางสสเนี่ยคิดว่าเรื่องกระทู้ของตัวเองเนี่ยสำคัญมากมึงต้องมาจะต้องมาตอบส่วนฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไม่เป็นไรโดยธรรมชาติแล้วเฮ้ยกระทู้ไปแล้วไม่ได้เรื่องอะไรใหญ่โตไม่ความสำคัญใช่ไม่ไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีการลงมติมีไม่แล้วกระทู้มันมี2แบบกระทู้ที่ถามแล้วตอบในราชกิจจาไม่ต้องมาก็ได้ไปเขียนตอบในราชกิจจาก็มีกระทู้ด่วนใช่มั้ยไม่ด่วนก็ได้กระทู้แต่กระทู้สดเนี่ยนี่กระทู้สดคือพูดง่ายๆว่าถามวันนี้ตอบถามตอนนี้ต้องตอบตอนนี้แต่ว่าถ้าคุณเป็นนายกเนี่ยเรื่องของแพงพลังงานกำลังเป็นประเด็นอยู่ไงฉะนั้นถ้าคุณแน่ใจว่าคุณจะต้องชี้แจงกับสภาเพื่อประชาชนจะได้ฟังด้วยเนี่ยนะคุณก็ต้องแน่ใจว่ามีใครไปที่รู้เรื่องอ่ะคุณไม่ใช่คุณบอบให้คุณอาคมแล้วคุณอาคมก็ไม่มาคุณสันติเพราะอาจจะเป็นทัศนคติอย่างนี้ก็ได้ก็คือขี้เกียจไปขี้เกียจว่ะไม่อยากมีเรื่องกับมึงถ้าผมเป็นรัฐมนตรีนะที่ถูกรับมอบหมายนะผมก็ไม่อยากมาชี้แจงนะใช่มาก็โดนมาก็โดนด่านะมาก็โดนด่าต่อไปก็โดนด่าแล้วยังไงแล้วคุณก็ส่งต่อไอ้ส่งต่อไอ้คนที่คุณส่งต่อมันก็คิดเหมือนคุณแล้วมันก็ส่งต่ออีกถ้ามันส่งต่อไปถึงอธิบดีหรือพันโลมาตอบได้มันคงวันหนึ่งนะผมจินตนาการต่อนะอาจจะวันหนึ่งมีนักการนักการมาตอบเลยนักการลุกขึ้นมาเลยผมได้รับมอบหมายสวัสดีครับผมได้รับมอบหมายมาชี้แจงผมกวาดพื้นอยู่ข้างนอกครับครับเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้ากองท่านบอกว่าท่านไม่ว่างส่งมอบหมายผมมามอบหมายผมมาไม่ได้ท่านหัวหน้ากองบอกเป็นคนที่7แล้วครับที่ส่งต่อมาแล้วก็เห็นผมว่างอยู่ครับสวัสดีครับผมจะมาชี้แจงเรื่องพลังงานนะครับจะฟังไหมครับผมเนี่ยวันนี้เนี่ยจ่ายค่าไฟผมไม่ไหวแล้วนะครับเอาไหมเอาไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่จริงๆประเด็นนี้เนี่ยนะครับมันเชื่อมโยงนะคือเรื่องการคือการที่คุณมีนายก มาจากเหล่าทัพเนี่ยลักษณะการทำงานเนี่ยเขาก็จะใกล้ชิดกับเหล่าทัพใกล้ชิดกับคนที่ทำอย่างเงี้ยแม้แต่ล่าสุดเนี่ยผมก็งงๆนะคุณสุทธิชัยครับอันนี้ตัวของเลขาธิการสภาความมั่นคงพลเอกสุพจน์วารานิยมเขาให้สัมภาษณ์ว่านายกเนี่ยมอบหมายมอบหมายให้ทางสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยช่วยมาดูแลเรื่องความมั่นคงของพลังงานแล้วก็อาหารและอาหารให้สภาความมั่นคงแห่งชาติให้สภาความมั่นคงเนี่ยเป็นคนดูเพื่อที่จะหาลือแล้วก็ทำเรื่องเสนอภายในวันที่1กรกฎาคมให้นายกทราบว่าจะดำเนินการยังไงครับผมก็เลยความมั่นคงแห่งชาติจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเกี่ยวอะไรกับความมั่นคงเฮ้ยแต่ว่าตอนโควิดมานี้ก็สภาความมั่นคงแห่งชาติไม่อันนี้คือเรื่องการใช้งานใช้คนสภาความมั่นคงแห่งชาติอาจจะเป็นหน่วยงานครับแต่ตัวเลขาธิการเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากทหารนั่นสิโอเคนะอันที่1อันที่2เนี่ยไอ้สปกสบคเนี่ยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสบคเนี่ยเลขาธิการโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งสมชใช่สมชใช่ใช่ใช่แล้วคราวนี้พออันนี้มาเนี่ยผมก็ไปนั่งคิดว่าทำไมนายกคิดอย่างนั้นคือความมั่นคงของพลังงานเนี่ยมันคืออะไรความมั่นคงของอาหารนี่มันคืออะไรใช่ไหมถ้าเราคิดถ้าเรากันคิดทั่วไปนะถ้าพูดถึงความมั่นคงเราก็นึกถึงเรื่องชายแดนถึงเรื่องสงครามลบลับจับศึกใช่ไหม
หรือไม่ก็จะกันคนไม่ให้เข้ามาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายยาเสพติดอะไรพวกนี้ใช่ใช่อันนี้เราพอเข้าใจได้แต่พอเป็นอันนี้ผมก็พยายามมานั่งคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นพยายามคิดเข้าข้างนายกหน่อยสิพยายามคิดเข้าข้างนายกผมคิดอย่างนี้ผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยความเห็นของคนจำนวนหนึ่งมองว่าราคาพลังงานแล้วก็การขาดแคลนอาหารรวมทั้งปุ๋ยรวมทั้งข้าวสาลีรวมทั้งอะไรพวกนี้เนี่ยมาจากสงครามต้นเหตุมันมาจากสงครามในยูเครนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ฝ่ายที่เขาประเมินสถานการณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศเก่งๆอ่ะให้ภาพเราให้ชัดว่ามันจะยืดเยื้อแค่ไหนมันจะยาวแค่ไหนมันจะจบยังไงผมว่าคุณลึกซึ้งเกินไปแล้วเหรอผมว่าคุณรู้เพราะคุณวีระเนี่ยนะแกเข้าใจนายกมากเกินไปแล้วคุณวีระเนี่ยเหมือนนั่งอยู่ในใจคุณสุพจน์นะมันไม่ได้ทำไมมันไม่ได้สลับซับซ้อนขนาดนั้นความมั่นคงสำหรับท่านนายกคือความมั่นคงทางใจของท่านเองจะมั่งใครต้องคนนี้ใจเหรอเข้าใจแต่ว่าผมพยายามคิดไงช่วยมากช่วยคุณช่วยมากไม่ผมพยายามคิดว่าเฮ้ยสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยคุณเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราคาพลังงานตรงไหนวะอ่ะผมชี้แจงโอเคชี้แจงไม่ใช่ผมชี้แจงผมชี้แจงตามที่พลเอกสุพจน์มารานิยมเลยครับเลขาธิการบอกว่านี่แหละความมั่นคงเนี่ยพลังงานนะก็คือตั้งแต่โควิดบวกด้วยสงครามยูเครนกระทบเศรษฐกิจทั่วโลกเศรษฐกิจนี่เจอกันหมดเรื่องไงอันเนี้ยเป็นเรื่องการเตรียมพร้อมรับรองอนาคตและเกี่ยวกับสงครามยูเครนเราติดตามใกล้ชิดแล้วอธิบายนะฮะผมอยู่สบช.เป็นเลขาธิการสบช.ก็ใช่ถูกต้องอ่ะคุณเป็นเลขาธิผมรู้อ่ะคุณเป็นเลขาธิการสบช.อาจจะตำแหน่งนึงมั้งเป็นประธานคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรขึ้นกระทบต่อความมั่นคงแน่นอนไอ้คณะกรรมการชุดนี้คณะกรรมการชุดนี้ผมไม่เคยได้ยินชื่อคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติเดี๋ยวกูกลับไปเปิดดูในราชกิจจามันอะไรวะโอ้ยโอเคแล้วเข้าใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่กระทบความมั่นคงเนี่ยสามารถหยิบขึ้นมาดำเนินการได้วิธีคิดใช่เป็นติ้งแตงเป็นทิ้งแตงเหมือนกับคณะที่ปรึกษาคุณไปคุยกันนะแล้วก็อาจจะต้องเชิญหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้มาให้ข้อมูลแล้วทำสรุปมาให้ผมว่าควรจะต้องทำ1 2 3ยังไงแล้วก็จบไปทำไมไม่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพลังงานคมนาคมหรือสภาพัฒน์ไกลๆไกลหัวใจมันวงใหญ่ไปแล้วก็ผมไม่ค่อยเชื่อใจคุณคุณนักการเมืองผมชอบไอ้ประโยคนี้ถูกต้องที่สุดไม่ต้องวิเคราะห์สลับซับซ้อนไม่แล้วถ้าไปรัฐมนตรีพลังงานจะรู้สึกไงคุณที่ผ่านมาก็ต้องรู้สึกที่ผ่านมาคุณยังไม่รู้สึกอีกเหรอที่ผ่านมาคุณยังไม่รู้สึกว่าเขาด่าคุณขนาดไหนเออผมเลยนั่งข้ามหัวผมไปข้ามหัวผมเอาอย่างนี้วิธีเรื่องของสภากับนายกเนี่ยนะมันต้องใช้ระบบอังกฤษสภาอังกฤษครับอาทิตย์ละครั้งจะมี question time prime minister question time ต้องมาแล้วนายกต้องมายืนเลยนะแล้วสสถล่มเลยจะถามแล้วก็ต้องถามสดแล้วตอบเดี๋ยวนั้นครับสดเลยอาจจะมีข้อมูลอะไรมาแต่นายกต้องตอบเองครับแล้วเคยเห็นภาพในสภาติดนะมันแคบๆอย่างเงี้ยนั่งกันอย่างเงี้ยฝ่ายค้านอย่างงี้นายกยืนอย่างงี้แล้วพอคำถามกันใต้ก็โต้กันมาพอคำถามมาก่อนนี่จะเฮ้นะพอนายกลุกขึ้นมาฝ่ายรัฐบาลก็เฮ้ให้กำลังใจกันตอบเดี๋ยวนั้นถ่ายทอดสดตลอดเวลาแล้วถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวนะคุณเข้าคิวไปดูได้เขามีทัวร์เนี่ยนะจะไปดู question time PM question time ไปส่องกระจกดูนี่เหรอข้างในโน่นแกลเลอรี่ไงแกลเลอรี่นั่งมีรอบดูฉะนั้นผมแนะนำนะว่าช่วงระยะนี้ไม่ทันแล้วล่ะถ้านายกประยุทธ์จะอยู่ต่อนะเทอม4ปีนะเสนอเลยนายกเสนอเลยแต่ว่าผมรำคาญพวกคุณแล้วกันด่าผมอย่างนั้นอย่างนี้มอบหมายก็ไม่มีใครมาเอาอย่างนี้ต่อไปนี้ผมเสนอเลยว่าถ้าให้ผมกลับมาไหมให้ผมกลับมาใช่ไหมผมจะมีแบบอังกฤษเลยประชาธิปไตยแบบแม่แบบเขาเลยผมจะตอบทุกอาทิตย์นายกตอบสดไม่ตายตายคาสภารับประกันได้ตายคาสภาแล้วไม่ต้องรอไอ้พวกสสมันด่าเจ็บนะผมบอกก่อนนะผมให้เวลาเตรียมตัวแล้วนะเนี่ยไม่ต้องรอเลือกตั้งไหมเอาตอนนี้เลยฮะผมอยากเห็นจริงนะทั้งนายกมันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ต้องทำใช้เวลาต้องเหรอต้องซ้อมเยอะงานเยอะงานเยอะต้องซ้อมต้องเตรียมใจงานเยอะงานเยอะแต่ว่าขอตกปกป้องคำว่าสั่งแบบทหารอีกครั้งหนึ่งถ้าสั่งแบบทหารไม่ใช่อย่างนี้สั่งแบบทหารเนี่ยถ้าคุณไม่ไปนะวิดพื้นฉะนั้นซ้อมอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องสั่งแบบทหารที่ท่านสุชาติพูดท่านสุชาติพูดเนี่ยนะ
อย่างนี้เนี่ยคือซีซัวคือโยนไปเรื่อยโยนมั่วไปเรื่อยโยนมั่วไปเรื่อยโดยไม่สนใจว่าแล้วปลายทางจะมีคนไปไหมถ้าคุณเป็นนายกนะคุณต้องอยากรู้ว่าท้ายที่สุดใครไปวะใช่ไหมผมก็ถ้าผมจำได้ผมเคยมอบหมายเวลาทำงานนะว่าวันนี้ไม่ว่างคนนี้ไปถ้าเบอร์สองไปไม่ได้ให้เบอร์สามเบอร์สี่ท้ายที่สุดผมต้องรู้ว่าท้ายที่สุดมีคนไปหรือเปล่าเพราะว่าเขามาแทนผมนะฉะนั้นถ้าไม่มีใครไปต้องมีคนรับผิดชอบท่านนายกต้องหาคนผิดนะแล้วก็อย่าให้สภาด่าอย่างนี้ไม่ถูกไม่ได้ด่ารุนแรงไม่ได้น่าจะดีขึ้นไหมแต่ผมมีคำถามนอกเรื่องการเมืองหน่อยทำไมพาดหัวในสื่อเนี่ยไม่ได้บอกสุชาติพูดนะบอกว่าพ่อมดดำพูดไว้คนรู้จักพ่อมดดำมากกว่าสุชาติเออนั่นเลยสิเดี๋ยวลูกดังลูกดังเพราะมดดำมันดังอ่ะเออตัวลงต่อไปนี่เรียกพ่อมดดำใช่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 เรียกพ่อมดดำไม่มีสุชาติแล้วไม่มีสุชาติเมื่อก่อนเขาบอกว่าไม่ได้รู้จักรองสุชาติไม่เคยไม่รู้จักเรียกลูกสุชาติไม่มีใครอาจจะไม่เข้าใจเป็นสุชาติชมกินอีกเมื่อก่อนมดดำลูกสุชาติเมื่อก่อนเนี่ยมดดำลูกสุชาติตอนนี้เป็นพ่อแล้วก็มดดำตอนนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วคือใครดังกว่ากันน่ะมันดังกว่าเราดังกว่าเออมันดังกว่าเราดังกว่าถูกต้องแล้วเรื่องโซเชียลเรื่องพลังงานอ่ะเมื่อกี้พูดถึงสุพัฒนพงษ์ใช่ใช่ต้องถามอาทิตย์ที่แล้วคุณวิกรวีราวิเคราะห์เวรกรรมมีทั้งเรื่องค้ากันใช่ไหมแล้วพี่ปลายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะคุณสุพัฒนพงษ์ไม่มีลิสต์รายชื่อนะแต่เขาจะเตรียมลุมสกรรมในการพิปรายด้วยไม่ก็สกรรมไปเท่านั้นเพราะไม่ได้บูตัวเขาไม่ต้องมาตอบได้มีประโยชน์อะไรไหมไม่แต่ก็ไม่ได้ประเด็นตอนนี้เนี่ยคือขณะนี้เนี่ยนะเรื่องค่าการกันครับคือโรงกันเนี่ยมาเรียงหน้ากระดานอธิบายเลยว่ามันไม่ใช่กำไรของบริษัทนะค่าการกันต้องคิดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะแล้วผมจะบอกให้ว่าไอ้ตัวเลขที่เราได้เมื่อที่แล้วเนี่ยมันเป็นตัวเลขสมมติฐานเป็นตัวเลขสมมติฐานไอ้ที่จะไปเอาของเขามาเนี่ยนะไม่ง่ายนะแล้วผมบอกให้เลยถ้าผมเป็นบริษัทไอ้สตาร์รีไฟเนอริ่งระยองเนี่ยซึ่งเจ้าของคือใครเชฟรอนน่ะถือหุ้นอยู่40กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะคุณคิดว่าจะไปเอาเงินกับมันจะง่ายๆเหรอถ้ามันจะเป็น IRPC เป็นอะไรยังพอได้ในเครือของปตท.แต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเนี่ยไม่ง่ายเลยผมดูแล้วเพราะว่าทางโรงกลั่นเขาไม่ยอมก็บอกว่าคุณสุรพัฒน์พงศ์เคยบอกว่ามันละเอียดอ่อนเนี่ยไม่ง่ายที่ได้ข้อมูลหรือไม่ง่ายที่จะจ่ายไม่ง่ายที่จะจ่ายไอ้ตัวที่คุยกันคราวที่แล้วเนี่ยไม่เป็นไปตามนั้นแหละยังไม่ได้คือคุยกันสำรวจเบื้องต้นโอ้ยผมก็คิดว่าอาจจะเป็นข้อเสนอเฮ้ยคำนวณแล้วมันน่าจะได้เงินขนาดนี้แต่ในทางปฏิบัติไม่ง่ายเลยผมบอกเลยว่าไม่ง่ายมันเท่ากับขอบริจาคมันมันเท่ากับอยู่ที่คุณไปขอเงินเขา 20,000 ล้านนะ 25,000 ล้านนะคุณนึกถึงเงิน 25,000 ล้านเนี่ยเอารถ10ล้อแม่งใส่กรุงเทพถึงเชียงใหม่นะจะบอกให้ไม่แต่ประเด็นมันก็คือว่าที่เรียงหน้ากันออกมาโต้อะทั้งจากฝ่ายบริษัทโรงกลั่นแม้กระทั่งอดีตปลัดกระทรวงพลังงานคุณรุจิตคุณรุจิตนะขอโทษแกอธิบายเป็นฉางๆเลยนะใช่แล้วแกซัดเกาะกลับคุณกรเลยนะแกไม่ได้เกรงใจเพราะว่าแกเรียงให้มาดูว่าทั้งหมดเนี่ยตัวเลขเนี่ยคุณเอาเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมาไม่ได้ใช่ไหมเรื่องของกำไรค่ากลั่นเนี่ยมันมีหลายปัจจัยใช่เวลาจากน้ำมันดิบมาเป็นน้ำมันสุกเนี่ยมันออกมาเป็นกี่อย่างใช่ไอ้มาร์จิ้นเนี่ยไอ้กำไรเนี่ยมันอยู่ที่ไหนคิดตัวเดียวไม่ได้ไม่ได้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันมีที่ดูไบเป็นมาตรฐานแต่เวลาซื้อจริงมันมาจากหลายแหล่งก็ต้องมาเกลี่ยกันใช่ไหมฉะนั้นตัวเลขคุณกรก็มีเหตุผลคุณกรคุณกรไปถึงมาไปถ่ายแชปนี่มาเอ้ยคุณกำไรยอดนี่หว่าเฉพาะควอเตอร์นี้ไตรมาสนี้สมมติใช่แต่ว่าโรงกลั่นก็บอกเฮ้ยคุณต้องดูตั้งยาวๆหน่อยผมเคยขาดทุนมาแล้วคุณเห็นช่วงผมขาดทุนไหมล่ะตอนนั้นขาดทุนผมมาขอรัฐบาลได้ไหมล่ะเขาจะถีบเอาสิจากนั้นก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยเขามีเหตุผลเขาทางคุณกรก็มีเหตุผลคุณกรแต่ที่มันยุ่งกว่านั้นคือคุณกรก็ไปซัดกับคุณจุรินทร์ไปกันใหญ่เลยไม่คือพูดง่ายๆว่าหาเสียงหรือว่าไม่ใช่เรื่องหาเสียงคือสร้างคะแนนนิยมเพื่อให้ประชาชนถูกใจว่าราคาน้ำมันมันควรจะถูกกว่านี้ทุกคนก็พยายามไปคิดอ่ะราคาน้ำมันมันควรจะถูกกว่านี้ได้ยังไงแล้วก็ต้นตอมันอยู่ที่ไหนนะก็ไปกันตลับเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นเรื่องพลังงานนะคือประเด็นขนาดนี้ถ้ามันยืดเยื้อแล้วมันระดับ100เหรียญระดับ100เหรียญบัตรน้ำมันดิบนะแล้ว150เหรียญน้ำมันสุกทั้งเบนซินทั้งดีเซลต่อเนื่องไปยาวๆนี่นะเอาไม่อยู่นะผมจะบอกให้ไม่ใช่ว่าตอนนี้เรื่องมันกระจายออกไปไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำมันนะคุณชัยอีก 2-3 เดือนเนี่ยเรื่องไฟฟ้าจะมา
ช่เรื่องไฟฟ้าตอนนี้ผมรู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยแบกเงินแบกไว้แล้วประมาณเกือบแสนล้านครับ 85,000 ล้านงั้นวิธีขนาดนี้มันแตกยอดล่าสุดเนี่ยเฉพาะหน้าเนี่ยเฉพาะเนี่ยจะเสนอเฉพาะหน้าก่อนเนี่ยซุปเปอร์อังโลไม่เดี๋ยวก่อนไอ้เรื่องนี้จะจบยังไงอะเรื่องค่ากลั่นเนี่ยคิดว่าแล้วก็คุณจุรินทร์ก็บอกเฮ้ยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกี่ยวถูกต้องของเขาไม่เกี่ยวตรงๆของเขาไม่เกี่ยวตรงๆไม่เกี่ยวจริงมันอยู่ในกระทรวงพลังงานอ่ะตัวเนี้ยถ้าเรื่องค่าการกันแต่คุณกรบอกเฮ้ยไม่ได้เว้ยเรื่องราคาทุกอย่างสินค้านี่กระทรวงพาณิชย์ต้องเกี่ยวนะคุณจุรินทร์ก็ซักกับคุณกรใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยุ่งไงเพราะกระทรวงพาณิชย์ดูเรื่องราคาแต่ว่ากระทรวงพลังงานดูเรื่องราคาพลังงานแต่ราคาพลังงานมันก็เป็นราคาโภคภัณฑ์ถูกต้องมันก็จะโยงกันไปมาใช่ทีนี้คนใช้เป็นขอโทษทีคนใช้เบนซินนี่ไม่ฝันค้างอ่ะมันจะลด1บาทอ่ะไม่ต้องฝันหรอกผมตั้งความหวังไว้แล้วแต่ไม่เขาใช้สินี่ไม่ผมไม่ได้ใช้แต่ผมก็คิดว่าให้คนรอไม่คืออย่างนี้ตอนนี้มันก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าคือทุกคนนะพยายามหาทางออกแล้วเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เกิดขึ้นครับผมเนี่ยอ่านข่าวแล้วด้วยผมด้วยความงงไอ้ที่อะไรเตาอั้งโล่มหาเศรษฐีซุปเปอร์มหาเศรษฐีซุปเปอร์อั้งโล่ทำไมเราจะกลับไปใช้เตาถ่านนั่นเหรออ้าวเดี๋ยวฟังเขาข้อเสนอฟังเขาคุณเอามาทำไมคุณเอามาทำไมคุณเอามาทำไมเนี่ยคุณมาทำอะไรผมดูคุณเดินมาคุณเดินมาอธิบายหน่อยให้ดูว่าแตกต่างกันยังไงให้มันทำงานให้ดูว่าแตกต่างกันไอเดียก่อนนะไอเดียดร.ประเสริฐศิลป์เสนสุขประเสริฐคือใครอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนโอเคว่าแล้วก็เขาก็เสนอเนี่ยซุปเปอร์อันโลกแก้วิกฤตพลังงานอันไหนซุปเปอร์คุณซุปเปอร์เขื่อนนี้ครับซุปเปอร์เขื่อนนี้ครับอันนี้นะอันนี้ครับนี่ซุปเปอร์อันโลกแล้วนู้นอ่ะอันนั้นธรรมดาอันนี้ธรรมดาอันนี้ราคาอันนี้ราคาประมาณ180บาทถึง120อันนี้อันนี้200ถึง250ทำไมอ่ะทำไมอ่ะอ้าวก็เป็นซุปเปอร์แล้วมันแพงกว่าเหรอมันดีกว่าฮะดีกว่ายังไงดีกว่านะให้ผมนั่งเลยผมยืนเออมาพูดตั้งกันเออพูดอธิบายเลยอันที่หนึ่งนะครับอธิบายนะจุดไฟด้วยนะอันที่หนึ่งนะฮะก็คือสูญเสียความร้อนน้อยความร้อนแรงมันดีกว่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือความร้อนสูงกว่าใช้งานมากกว่าที่สองปีอันนี้หนึ่งปีนะฮะแล้วก็การสิ้นเปลืองเขาประหยัดเลยตกลงว่าใช้เตาถ่านเนี่ยเตาถ่านมหาเศรษฐีใช้เงิน 6,300 บาทต่อปีแต่ถ้าอังโลเนี่ย 8,700 บาทต่อปีแล้วถ้าผมใช้แก๊สอ่ะใช้แก๊สใช่ไหมแก๊สนี่เขาเทียบผมอยู่คอนโดอย่างเงี้ยถ้าผมจะไปเอาเตาถ่านแล้วผมจุดนี่ชาวบ้านวุ่นวายอ่ะคุณผู้ชมมันเนี่ยแก๊สนะฮะแก๊สทำไม่ค่อยถูกอ่ะแก๊สไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะไม่ใช่ตัวเองไม่เคยใช้อธิบายไม่ถูกไม่คือไซส์มันคนละไซส์กันคนละไซส์นะไซส์ใหญ่เท่ากันมันจะราคาเท่ากันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่อันเนี้ยเข้าใจว่าเขาใช้วิธีที่เหมือนกับว่ามีตัวปิดอ่ะมีตัวปิดเพื่อที่ให้ความร้อนมันอยู่ในนั้นนานขึ้นแล้วก็มันมีฉนวนอ่ะคือมันก็คงจะจริงอ่ะใช้งานได้ดีขึ้นจริงแต่ว่าประเด็นขณะนี้เนี่ยคือมาผิดเวลามาผิดเวลาทำไมฮะคนเขาต้องการให้ลดราคาน้ำมันคนนี้ก็ช่วยค่าใช้จ่ายให้ไงไม่ใช่หนีไปใช้เตาอั้งโล่มันคนละเรื่องกันเดี๋ยวขอย่างคุณนะขอย่างคุณนะเพราะว่ามันต้องนับหนึ่งใหม่เลยที่บ้านไม่มีที่บ้านไม่มีทำไมผมจะต้องเถียงเขาต้องเถียงเขาต้องคิดบวกต้องคิดบวกไม่บวกไม่แบกอะไรทั้งนั้นไม่ผมอธิบายแทนอธิบดีบอกว่าไม่ได้บอกคือลืมบอกไปว่าต้องการให้ชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยใช้ไม่ใช่คนจังหวัดเนี่ยแต่อธิบายทีหลังนะหลังจากมาแนะนำไม่แล้วก็แกรู้เรื่องฐานหรือเปล่าเออแกรู้เรื่องฐานหรือเปล่าเป็นไงฮะแกพูดปั๊บเนี่ยฐานนึงขึ้นเลยนะราคาฐานนึงขึ้นเลยนะก็สมมุติโอเคก็ตรงเป้าหมายดิแกต้องการให้คนมาใช้ไม่ใช่ราคาถ่านเนี่ยขึ้นใช่ต่อถุงเนี่ยขึ้นเลยต่อกระสอบนี่ขึ้นเลยนะดีมานด์ขึ้นทันทีดีมานด์ขึ้นทันทีเลยยังไม่ทันจะได้ซื้อเตาอั้งโล่อะไรของแกเลยเนี่ยแต่คุณวีระรู้ไหมว่ายอดขายอั้งโล่พุ่งทันทีเหมือนกันความต้องการมีทันทีเหมือนกันหรือว่าใช้5ประมาณ5ล้าน10ล้านครัวเรือนที่ใช้ผมว่านะมันเป็นพัฒนาการแบบถอยหลังคุณเข้าใจไหมตอนเริ่มต้นของการใช้แก๊ส LPG ก๊าซหุงต้มเนี่ยผมจำได้เขามาบอกว่าเราต้องการลดการตัดไม้ถูกต้อง
เราคิดว่าการใช้ฟืนเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีครับเราก็เลยคิดว่าควรจะใช้ก๊าซหุงต้มเราก็เข้าใจอย่างนี้มาโดยตลอดนะว่าการใช้ก๊าซหุงต้มเนี่ยเป็นการช่วยโลกเว้ยใช่ไหมตอนนี้มาบอกให้ใช้เตาถ่านแล้วคุณรู้ว่าถ่านมันมาจากไหนถ่านมันก็ต้องไปตัดไม้มาทำอ่ะไม้โกงกลางไม้โกงกลางทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำไม้โกงกลางแล้วเขาไม่ให้ทำแล้วไม้โกงกลางไม่แต่คุณมันตัดจนไม้โกงกลางตามริมทะเลหมดคุณวีระต้องเข้าใจว่าแต่ละสถานการณ์มีเหตุผลแต่ละอย่างตอนนั้นเนี่ยต้องการจะเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มาเปลี่ยนมาใช้ตอนนั้นอยากให้คนใช้แก๊สเพราะเพิ่งเอาแก๊สขึ้นมาใหม่ๆลูกค้ายังไม่มีก็มาโอโลปฏิโลไม่เราเลิกใช้เตาถ่านนั่นคือการมาแต่ตอนนี้มันแพงใช่ไหมมันแพงใช่ทุกเข้าใจคุณต้องเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจว่าตอนนี้เหตุผลเนี่ยก็คือว่าคนก็บ่นว่าแก๊สแพงแก๊สแพงใช่แล้วก็บอกว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นหน้าที่ของพลังงานใช่ไหมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไม่ใช่เรื่องใหม่นะอั้งโล่นี่นะย้อนกลับไป10กว่า20ปีนี่42เค้าเริ่ม42แล้วเนี่ยนะมีซุปเปอร์อังโลเนี่ยผมได้ยินมานานแต่ตอนนี้ท่านอธิบดีอยากจะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันมีทางเลือกอ๋อหมายความว่าประหยัดได้ประหยัดแล้วผมก็เดาเอาว่าท่านรัฐมนตรีสั่งมาให้พวกคุณไปคิดให้เสนออะไรหน่อยว่าประชาชนก็จะมีทางเลือกมีครับมีครับนี่ครับโครงการนี้ครับเอาออกมาเลยแล้วตอนหลังมันมีเหตุผลอย่างงี้คือไอ้ก๊าซ LPG เนี่ยครับ LPG ก๊าซหุงต้มเนี่ยมันขึ้นมา90บาทต่อถัง15กิโลมันขึ้นเยอะเกินมันขึ้นเยอะเกินเข้าใจตอนนี้มันจะขึ้นไปเป็น408บาทเนี่ยมันขึ้นมา90บาทถามว่ามันแพงไหมจาก318เป็น408เนี่ยถามว่ามันขึ้นมาเยอะมั้ยขึ้นมาเยอะแล้วคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยก็คือคนที่เขาทำอาหารปรุงสำเร็จรูปพวกที่เขาทำตามบ้านเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกเขาไม่ได้ใช้เยอะหรอกใช่ไหมจะต่างจังหวัดบางทีเขาใช้ฟืนเขาไม่ใช้ถ่านด้วยซ้ำไปแต่ประเด็นก็คือว่ามันมาในเวลาโอกาสอย่างนี้ถ้าเป็นนโยบายของกระทรวงพลังงานมาบอกให้ปลัดและปลัดมาบอกให้อธิบดีแถลงเรื่องนี้นะผมว่ามันเซี้ยวอ่ะอธิบดีอาจจะคิดเองก็ได้อธิบดีอาจจะบอกเคยมีโครงการนี้ฉะนั้นก็มานำเสนอเพื่อนำเสนอให้ประชาชนมีทางเลือกประหยัดการใช้พลังงานลดการใช้ก๊าซหุงต้มอธิบดีดีใจด้วยฮะบอกว่าก่อนหน้านั้นทำมาแล้วไม่มีคนสนใจแล้วรอบนี้มีแต่คนด่าแต่พอคนด่าแล้วคนรู้จักไงรู้จักเต่าไม่พอคนด่านะก็จะมีคนที่ก็เหมือนเราเนี่ยด่าเราต้องมาโชว์ให้ดูไม่มันก็เป็นทางออกทางหนึ่งที่อาจจะดูย้อนยุคนะแล้ววิกฤตยูเครนอ่ะทำให้เยอรมันฝรั่งเศสกลับไปหาถ่านหินนะคุณใช่ใช่ใช่นะแล้วปัญหาไว้แล้วสิ่งแวดล้อมอ่ะบอกพักไว้ก่อนเพราะว่าดีเลยได้ตอนนี้กำลังจะตายก่อนเอาเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนเยอรมันเนี่ยเขาเจอกับการที่ปูตินบอกเอ้ยไม่ขายแก๊สไม่ขายน้ำมันให้ยูไม่เปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินเลยกลับมาสั่งการวางแผนใหม่วางแผนใหม่หนึ่งลดการใช้จ่ายก็เหมือนกับที่เราพูดกันอยู่เนี่ยลดประหยัดก่อนประหยัดก่อนสองไอ้ที่ขาดเนี่ยทดแทนด้วยอะไรได้ก็มีฝ่ายพลังงานของเยอรมันบอกถ่านหินยังมีอยู่นะ okay. ท่านจะให้เปิดใหม่เฮ้ยตอนนี้เอาก่อนเลย3เดือนนี้ไม่รู้ไปเอาแต่ก็ตามแต่ถ่านหินก็ต้องถ่านหินละดังนั้นมันก็กลับไปสู่คนก็ตั้งคำถามว่าเอาแล้วโลกร้อนอ่ะถ่านหินเหรอทีละเรื่องเอาทีละแก้กันทีเรื่องอันนี้เหมือนกันแต่นี่ไม่เขาไม่ได้หวังว่าเราจะไปแทนอะไรหมดใช่ไหมนี่คือพูดง่ายว่ามีอะไรทำแล้วก็ออกมาลองดูแต่ผมก็เห็นไม่แต่คันนี้เดี๋ยวผมเสริมคุณครับชายนิดนึงคุณชายพูดเรื่องเยอรมันนะประเด็นก็คืออย่างนี้คาดการว่าราคาก๊าซธรรมชาติเอ่ยราคาน้ำมันดิบเอ่ยราคาน้ำมันสำเร็จรูปเลยเนี่ยไม่น่าจะลงไม่น่าจะปรับลงได้เร็วเหตุผลประเทศที่ต้องการเนี่ยที่ต้องใช้เนี่ยตอนนี้ทุกคนซื้อใส่สต็อกคุณสุชัยใช่ซื้อใส่สต็อกความต้องการผิดปกติตุนไว้ก่อนตุนนี่เห็นว่าเยอรมันจะตุนก๊าซไว้จนถึงเดือนพฤศจิกาเลยถูกต้องให้พร้อมใช้เลยสิ้นปีสิ้นปีเลยหน้าหนาวน่านี่ไงปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ลงไงไม่ลงก็เลยต้องใช้สภาความมั่นคงแห่งชาติไอ้คุณสรุปง่ายๆอย่างนี้เลยวะคุณสรุปง่ายๆอย่างนี้เลยวะเฮ้ยไม่ได้นะที่สรุปกันอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสั่งแบบทหารน่ะนี่ยอมรับโดยละม่อมต้องใช้สภาความมั่นคงแห่งชาตินะก็จะใช้สภาความมั่นคงหรือใช้ก็ใช้นะแต่ว่าอย่าลืมประชาชนมองจับตาดูด้วยเงี่ยหูฟังประชาชนนะฮะแล้วคุณยังคิดจะช่วยกรองเสียงประชาชนอีกทีนึงให้ฟังกันถูกต้องสองหน้าเราเจอกันเวลาหมดแล้วหมดแล้วเจอกันวันเสาร์นะครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับ
ThaiPBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน ThaiPBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast